ลอดชีวิตผม56ปีมีนายกรัฐมนตรีมาทั้งหมด18คนนายกรัฐมนตรีที่ดีมากๆสำหรับผมมี3คนภายหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติสร้างกระแสพูดถึงเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งฝากฝั่งของคนที่รักลุงตู่ก็มองว่าเสียดายแต่ก็รู้สึกยินดีที่ลุงตู่จะได้พักผ่อนหลังจากทำงานเพื่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานล่าสุดค่ะคุณหมอหัวใจรักสถาบันได้ออกมาพูดนะคะเผย3นายกในดวงใจที่คิดว่าดีที่สุดในชีวิตของคุณหมอที่ผ่านมาพร้อมให้กำลังใจจัดเต็มส่งตรงไปถึงลุงตู่จะทัดใจขนาดไหนไปติดตามกันค่ะใช้โซเชียลที่ชื่อมิสเตอร์ภูมิซึ่งเป็นคุณหมอที่มีใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างที่สุดคนหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยความในใจหลังทราบข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวางมือทางการเมืองโดยคุณหมอได้บอกว่าตลอดชีวิตผม56ปีมีนายกรัฐมนตรีมาทั้งหมด18คนอยากจะบอกลุงตู่ว่าจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีที่ดีมากๆสำหรับผมมี3คนคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านลุงชวนและลุงตู่และนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดเห็นถึงการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจนก็คือลุงตู่8ปีพัฒนาประเทศอย่างเห็นได้ชัดลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติลุงตู่ครับฟังผมนะครับตลอดชีวิตผม56ปีมีนายกรัฐมนตรีมาทั้งหมด18คนอยากจะบอกลุงตู่ว่าจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีที่ดีมากๆสำหรับผมมี3คนคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านลุงชวนและลุงตู่และนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดเห็นถึงการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจนก็คือลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนี้แหละครับเป็นคนที่8ปีพัฒนาประเทศอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้คุณหมอยังพูดถึงพลเอกประยุทธ์อีกว่าเป็นคนที่ปากร้ายใจดีขวานผ่าซากเป็นคนที่มุ่งหน้าทำงานเป็นคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งคุณหมอขอยกย่องให้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจแล้วหวังว่าลุงตู่คงไม่ทิ้งประเทศชาติเพราะลุงตู่ทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขอบคุณลุงตู่ที่ผ่านมารักประเทศไทยมากรักประชาชนไทยมากและทำอะไรให้ประชาชนไทยมากมายเหลือเกินคิดว่าในอนาคตข้างหน้าความสามารถความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของลุงตู่ก็ยังคงช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไปเป็นคนที่ปากร้ายใจดีเป็นคนขวานผ่าซากเป็นคนที่มุ่งหน้าทำงานเป็นคนที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมขอยกย่องลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจผมและหวังว่าลุงตู่คงไม่ทิ้งประเทศชาติเพราะลุงตู่ทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขอบคุณลุงตู่นะครับที่ผ่านมาที่รักประเทศไทยมากรักประชาชนไทยมากและทำอะไรให้กับประชาชนไทยมากมายเหลือเกินและคิดว่าในอนาคตข้างหน้าความสามารถความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของลุงตู่ก็ยังคงช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไปขอบคุณมากครับนายกในดวงใจของผมลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นยังไงกันบ้างคะ3นายกในดวงใจของคุณหมอที่รักสถาบันตรงใจกับคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆค่ะแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะประกาศวางมือทางการเมืองแต่ชื่อของลุงตู่ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยด้วยผลงานที่ประจักษ์ชัดทำให้เห็นการพัฒนาของชาติบ้านเมืองอย่างชัดเจนแล้วคุณผู้ชมเลยคะนายกในดวงใจของคุณคือใครไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store